เรื่องนี้พบเจอด้วยตัวเองไปพบเจอยังไงมาฮะเรามาเริ่มกันเลยก็ได้ฮะค่ะต้องบอกนิดนึงว่าย้อนกลับไปเลยนะคะกำเนิดชาติเกิดเนี่ยก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นคนอีสานก็คือจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งสองภาคเนี้ยตัวของเขาเรียกว่าย่ากับยายเนาะเขาจะมีความเชื่ออย่างทางเหนือจะเป็นการเลี้ยงผีผีฟ้าผีบรรพบุรุษย่าหรือย่าทวดเนี่ยค่ะก็สมัยก่อนเขาจะเลี้ยงช้างเขาจะมีควานช้างมีช้างหลายเชือกมากจะมีการทำพิธีกรรมเพื่อคุยกับช้างอย่างเช่นมีตะกรุดมีคาถาไว้กำกับช้างเพื่อไม่ให้ช้างเขาดื้อนะคะก็จะบอกว่าประมาณว่าที่บ้านเขามีของสักครู่ฮะใช้คำว่ามีวิชาที่ใช้คุยกับช้างเลยนะฮะใช่ค่ะคือสามารถสั่งหรือคุยใช้คาถาในการสวดเพื่อไม่ให้ช้างตกมันหรือดื้อเนาะตามศาสตร์สมัยก่อนนะคะครับผมค่ะแล้วส่วนพอมาเป็นคุณย่าเนี่ยคุณย่าจะสามารถปลุกเสกลูกกอกลูกแมวอะไรแบบนี้ค่ะให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกกอกแมวประมาณนี้เขาก็จะมีคาถามีการไหว้ผีบรรพบุรุษเป็นประเพณีโบราณมานานมากแล้วนะคะครับทีนี้ถัดมาฝั่งอีสานฝั่งอีสานจะมีย่าย่าขอโทษค่ะเป็นคุณยายยายทวดเนี่ยเขาจะเป็นยายตาบอดตาบอดตามอายุไขก็คืออายุมากแล้วตอนนั้นเนี่ยที่ผ่านไปเลยคือเขาเหมือนเขามีขันคูอยู่บนหัวเราเป็นเด็กมากเลยนะเด็กแบบว่าชั้นประถมค่ะก็จะชอบไปแอบดูเอ๊ะขันอะไรมีดอกไม้ด้วยชอบแอบไปจับครับแล้วย่าทวดย่าตาบอดเนี่ยเขาจะมีหูเนาะเขาก็จะแบบว่าได้ยินนะห้ามมาเล่นนะพวกมึงอย่ามาเล่นของกูนะคือเขาห้ามแตะต้องขันใบนั้นเลยซึ่งเป็นขันครูแล้วคุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าคุณย่าทวดคุณยายทวดเนี่ยนะเขาสามารถยกขันครูเสร็จเขาท่องคาถาเขาสามารถรำแก้ของใครติดของใครมีกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นวิธีโบราณของเขาเอาง่ายๆคือเขาเรียกหมอธรรมหมอธรรมแต่รำแก้ของเท่าที่วีเคยมีประสบการณ์ใกล้ชิดนะฮะเขาจะเรียกคล้ายๆว่าหมอผีฟ้าใช่อันเดียวกันไหมน่าจะเป็นประมาณนั้นนะคะแต่เป็นของทางอีสานใช่เหตุการณ์เนี้ยก็คือประมาณว่าที่แม่เคยเห็นมากับตามีผู้ชายคนนึงเป็นคนอีสานเนี่ยเขาก็ไปแบบฉี่รถสารฉี่รถป่าช้าแล้วเหมือนใช้คำว่าขออนุญาตนะคำว่ากระเจี๊ยวมันบวมเป่งขึ้นมามากมากเลยแล้วมันปวดแสบปวดร้อนเขาก็เลยวิ่งมาที่บ้านนะคะคุณยายตาบอดเนี่ยก็ใช้ขันคูแล้วก็ท่องคาถาแล้วก็รำทันใดนั้นเลยคือเขาหายเป็นปิดทิ้งเลยไอ้ที่มันพองขึ้นมาเนี่ยมันก็หายเลยครับอันนี้คือเรื่องเล่าจากคุณแม่ที่เคยเล่าให้ฟังนะคะหลังจากนั้นท่านทั้งสองก็เสียชีวิตไปก็ไม่มีใครได้รับขันใดๆทั้งสิ้นครับและตรงนี้แหละซึ่งเป็นที่มาเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหมอดูเนาะเดี๋ยวเรามาย้อนกันนิดนึงในส่วนตอนที่แม่หมอยังเด็กอะค่ะประสบการณ์แรกขอเรียกว่าเป็นเรื่องเงาปริศนาเป็นการใช้คำว่าเจอผีเนาะแต่เจอแบบเด็กๆ เด็กชั้นประถมแล้วกันค่ะตอนนั้นเนี่ยอยู่ทางภาคเหนือก็คือจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะบ้านของคนเหนือเขาจะเป็นบ้านไม้สักยกสูงมากๆเลยคนเหนือเนาะบ้านยกสูงแล้วห้องน้ำเนี่ยจะอยู่นอกตัวบ้านถ้าเวลาที่ปวดฉี่ปวดอะไรก็ตามจะต้องเดินลงบันไดเพื่อไปเข้าห้องน้ำนอกบ้านครับนะคะแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงปิดเทอมก็จะต้องกลับไปอยู่กับคุณย่าพอตอนดึกๆเนี่ยค่ะเราเป็นเด็กเราก็ย่าหนูปวดฉี่จังเลยหนูจะไปเข้าห้องน้ำสะกิดคุณย่าประมาณตอนนั้นคือด้วยความเด็กก็ไม่ทราบหรอกว่ากี่โมงแต่รู้ว่ามันค่อนข้างดึกมากคุณย่าก็โอเคหยิบไฟฉายด้วยความที่บ้านต่างจังหวัดเขาจะไม่ได้มีสวิตช์ไฟเยอะๆรอบบ้านเขาจะมีสวิตช์ไฟแค่ตรงกลางบ้านอันเดียวเขาก็เลยไม่จำเป็นจะต้องเปิดใช้ไฟฉายค่ะออกมาจากมุ้งกันคุณย่าเนี่ยก็จับมือแม่หมอนะคะตอนเด็กต้อแต้ต้อแต้ป่ะตารู้ภาษาแล้วแหละจับมือเสร็จคุณย่าส่องไฟฉายไปข้างหน้านึกถึงการเดินนะคะเดินไปข้างหน้าแล้วเราเดินข้างๆคุณย่าไปสิ่งที่เห็นซ้ายมือค่ะมันเป็นเงาเงาแรกคือเงาย่ามองออกเลยว่าคุณย่าแน่นอนเงาที่สองเงาตัวเราเองแต่ย้อนมองย้อนกลับไปมันมีเงาที่สามที่สี่ที่ห้าเป็นอีก10คนแล้วเงานั้นเป็นเงาของคนแก่มีเด็กมีคนสูงสูงใหญ่ใหญ่แบบหลายคนมากคือพยายามมองแล้วแต่เดิน
เดินไปนะเดินจับมือย่าไปแต่ตาเนี่ยมองไปทางซ้ายแล้วก็มองว่าเงาอะไรเงาอะไรมันเยอะมากค่ะเหมือนคนเดินตามเราเยอะๆแต่พอตอนโตเนี่ยมันนั่งนึกแบบการหักเหของแสงหรือเปล่าเอ๊ะหรือยังไงมันมีความสับสนอยู่ในใจก็ทักคุณย่าเลยนะย่าหนูเห็นเงามีคนมีคนย่าก็จะพูดว่าอย่าพูดเดินไปเดินไปแล้วก็พาเราไปเข้าห้องน้ำตอนเดินกลับมาค่ะก็มองอีกตอนเดินไปทางซ้ายใช่ไหมพอกลับมาเราต้องมองมาทางขวาเงาเดิมค่ะเหมือนเดิมมันมีเด็กมันมีคนแก่หลังค่อมมันมีผู้ชายตัวสูงมันมีคนเยอะๆมากซึ่งบอกไม่ถูกว่ามันเป็นใครก็ไม่รู้อะเดินตามหลังเราอะค่ะอันนั้นคือการเห็นผีครั้งแรกเท่าที่จำได้พอถามคุณย่าย่าก็จะบอกว่ามันไม่มีอะไรบ้านเราไม่มีผีซึ่งพอโตมาเลยรู้ว่าคุณย่าโกหกครับผีที่บ้านเยอะมากแล้วทางภาคเหนือมันจะมีพวกผีโพงผีกะที่มันแปลงร่างได้อะไรพวกนี้คือมันเยอะมากอันนั้นเป็นการเห็นผีครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่ามีคำถามอยู่ในใจเอ๊ะมันการหักเหของแสงหรอมันไม่ใช่สิทำไมมันมีเงาคนแก่หลังค่อมหลังนึกออกไหมตุ้มีมันเป็นความคิดไปเองขนาดนั้นไม่ได้มันเลยเถิดไปสำหรับความคิดไปเองถ้าสำหรับวีนะค่ะด้วยความเป็นเด็กนะแต่จำความได้รู้เรื่องทุกอย่างแล้วอันนี้ขอพูดว่าเป็นเงาปริศนาเป็นการเห็นผีครั้งแรกแล้วกันก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost